โดมเดอะสตาร์ย้ำสถานะพินแค่พี่น้องไร้โอกาสพัฒนาบอกคุยกันเข้าใจปัดทะเลาะเมินดราม่าสร้างกระแสเป็นศิลปินเสียงทรงพลังอีกหนึ่งคนค่ะสำหรับหนุ่มโดมเดอะสตาร์ที่ล่าสุดแววๆมาว่าเจ้าตัวกำลังจะผุดธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะโดยร่วมหุ้นกับเพื่อนๆเปิดร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นค่ะมีโอกาสเจ้าตัวหนุ่มโดมมาร่วมปิดโครงการ3เด็กเล่น88สนามเฉลิมพระเกียรติ88พรรษาเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกตื่นเต้นค่ะที่จะได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองรับว่าค่อนข้างเหนื่อยในการควบคุมงบไม่ให้บานปลายรับว่าลงทุนอย่างต่ำๆเนี่ยก็ปาเข้าไป7หลักแล้วจ้าคาดว่าเปิดร้านในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าที่จะถึงนี้ด้านความรักกับสาวพี่เหนือสตาร์ตอนนี้ดูท่าจะไม่หวานซะแล้วละจ้าพอเจ้าตัวบอกว่าสถานะเนี่ยคงไว้แค่พี่น้องจะดีกว่าโอกาสพัฒนาคงเป็นได้แค่นี้ค่ะรับว่ามีการพูดคุยกันกับฝ่ายหญิงค่ะซึ่งเข้าใจกันดีบอกว่าไม่ได้รู้สึกเฮิร์ทค่ะและก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ได้มีข่าวเพื่อสร้างกระแสให้ตัวเองด้วยปัดว่าทะเลาะ กับสาวพีนค่ะยืนยันว่ายังคุยกันเข้าใจอยู่ประกาศตัวชัดเจนผ่านสื่อแล้วล่ะค่ะว่าตอนนี้เนี่ยหนุ่มโดมโสดสนิทจริงๆจ้าเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากหนุ่มโดมเดอะสตาร์พูดถึงเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะก็มีก็กำลังทำร้านนะครับก็ประมาณช่วงเดือนมกราคมจริงๆก็ตั้งใจจะเปิดตั้งแต่ช่วงพฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ว่าก็เลื่อนมาเรื่อยๆครับเลื่อนมาธันวาก็เลื่อนมาแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็กะนี่แหละจะเปิดมกราคมอาจจะชัวร์แหละครับผมก็เป็นร้านสไตล์ยากินิกุเป็นแบบปิ้งย่างเนื้อย่างอะไรเงี้ยครับของสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นการทำงานของผมแล้วก็ร่วมกับเพื่อนๆอีกประมาณ6หุ้น7หุ้นน่ะร่วมกันนะครับก็ถือเป็นร้านใหญ่อยู่ครับแล้วก็เป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นอยู่เพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งแรกที่เราได้ทำนอกเหนือจากการทำงานในวงการบันเทิงนะครับ เหนื่อยมากแล้วก็เหนื่อยทั้งกำลังกายและกำลังเงินนะครับ เหนื่อยจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้คาดคิดเราไม่ได้ทำการบ้านมาเพียงพอในช่วงเริ่มต้นว่าแบบว่ามันต้องใช้อะไรขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วพอไปลงสนามจริงๆไปลองทำจริงๆแล้วมันมีอะไรที่มันไม่คิดไม่ฝันเกินขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายจนมันเกินกว่าที่เราจะแบบแบกไว้อะไรเงี้ยเราก็ค่อนข้างจะแบบหนักหนาอยู่ครับช่วงนี้พยายามลิมิตครับพยายามลิมิตกับเพื่อนว่าไม่ให้เกินจากที่วางเอาไว้ตอนนี้แล้วคือตอนนี้มันก็วางไว้ประมาณแบบหลักหลายแบบก็เป็นในการทำงานร้านก็คือประมาณหลักล้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่อยากให้มันเกินไปแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยครับพยายามควบคุมให้ได้อยู่จริงๆเป็นอย่างที่บอกว่ามันเริ่มต้นจากความเป็นพี่เป็นน้องอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีถ้าเกิดเราจะมอบให้กับให้เป็นความรักซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยในรูปแบบที่เป็นพี่เป็นน้องอะไรเงี้ยเราก็ยังคงทำงานด้วยกันแล้วก็ยังคงติดต่อกันคุยกันปรึกษากันด้วยกันทุกเรื่องครับคือจริงๆมันก็อย่างที่คุยกันเอาไว้แหละตั้งแต่แรกเริ่มว่ามันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างที่บอกกันเอาไว้คุยกันตั้งแต่ตกลงตอนแรกเลยนะครับว่าเราก็จะแบบค่อยๆเดินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เราโอเคที่ความสัมพันธ์แบบไหนมันก็จะเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มาถึงความรู้สึกที่แบบทุกวันนี้เราได้เจอกันได้ทำงานกันแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องในวงการแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่ดีๆที่มอบให้แก่กันแล้วรู้สึกว่ามันโอเคไม่ได้เหินครับไม่เหินก็ไม่เรียกว่าอกหักไม่ได้เรียกว่าอกหักไหมจริงๆมันก็เป็นความรู้สึกเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันก็เรารู้สึกว่าถ้ามันอยู่ในสถานะแบบนี้แล้วมันโอเคที่สุดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีกับตัวเราแล้วก็กับตัวน้องด้วยจริงๆก็เอ้ยจริงๆงานเพลงเนี่ยยังเพิ่งปล่อยเลยครับแล้วก็เราไม่ได้มองว่าเราทำงานเพื่อกระแสอะไรทั้งสิ้นเนี่ยเรามองอย่างผู้ใหญ่เองเขาก็มองความเหมาะสมอย่างเพลงที่ทำด้วยกันมันก็เป็นเพลงที่แบบมันเป็นความเหมาะสมที่เขารู้สึกว่าคู่นี้น่าจะเอาจับมาร้องเพลงด้วยกันแล้วด้วยคาแรคเตอร์ในเรื่องหรือคาแรคเตอร์ของเพลงรูปแบบเพลงมันก็ดูจะใกล้เคียงกับเราทั้งสองคนอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้มองอยู่แล้วในเรื่องของการทำงานคู่กันจริงๆแล้วที่ผ่านมาตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาทำงานด้วยกันมากับเขาจริงๆแทบจะนับงานได้เลยนะครับงานไม่ได้แบบว่าถึงขั้นแบบว่าโอ้ยต้องจ้างเป็นคู่อะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับจริงๆเขาก็คงมันก็คงเป็นความรู้สึกเสียดายแหละในการที่เราเริ่มต้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายมันก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะจบในแบบไหนแต่ว่าพอมันเป็นแบบนี้มันก็เป็นข้อตกลงระหว่างกันว่าเรา
เราโอเคที่จุดไหนอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้ความสัมพันธ์มันดีกว่าที่จะแบบยื้อกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยดีกว่าไม่ได้ทะเลาะอะไรกันใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้เป็นความทะเลาะกันครับเป็นความหลังจากคุยกันแล้วก็พอเข้าใจคือโชคดีที่น้องเขาเป็นคนเข้าใจเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็พยายามคุยคือเราก็ต่างคนต่างคุยกันคุยกันด้วยเหตุด้วยผลว่ามันเป็นความรู้สึกยังไงอะไรนะครับก็ตอนนี้เป็นคนที่กำลังทำงานมุ่งกับงานแล้วก็จะแต่งกับงานเอาโสดไม่โสดอ่ะโสดครับโสดแหมดูท่างานนี้เนี่ยแฟนคลับของทั้งคู่เนี่ยคงจะลุ้นไม่ขึ้นกันซะแล้วล่ะค่ะเพราะหนุ่มโดมเนี่ยออกมาประกาศชัดเลยล่ะค่ะว่าสถานะกับสาวพีนเนี่ยคงไว้แค่พี่น้องจะดีกว่าจ้าสำหรับแฟนๆรายการคุยข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากให้ส้มซ่าไปตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็ดของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างค่ะรับรองว่าส้มซ่าเนี่ยจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้เนี่ยส้มซ่าบ๊ายบายไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่จ้า